โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องร้องไม่ดำตัวนกลมหรือช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกม Fantasy Town นะครับไม่เจอกันเนิ่นนานนะครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าจะมีความพิเศษนะครับหนึ่งอย่างเลยนะครับเราจะมาสร้างบ้านนะครับให้เหมือนกับในการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นั่นเองนะครับผมในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไททันนะครับหรือว่ายักษ์นั่นเองเนาะในโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยยักษ์เนี่ยนะครับมนุษย์ก็ได้สร้างเมืองขึ้นมา1เมืองนะครับโดยมีกำแพงนะครับ3ชั้นด้วยกันนะครับกำแพงแรกก็คือวอลมาเรียนะครับกำแพงที่2ก็คือวอลโรสกำแพงที่3ก็คือวอลซีนานะครับซึ่ง3กำแพงเนี่ยก็จะมีการแบ่งชนชั้นด้วยนะครับซีนานี่คือจะเป็นชนชั้นสูงนะครับหรือว่าคนรวยๆนั่นแหละนะครับวอลโรสก็จะเป็นคนชนชั้นกลางหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยประมาณปานกลางนะครับส่วนวอลมาเรียจะเป็นชนชั้นต่ำนะครับหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็อยู่ในวอลมาเรียนะครับหรือว่ากำแพงแรกนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยพื้นที่ของผมค่อนข้างมีน้อยนะครับผมก็จะมาทำนะครับกำแพงในส่วนของวอลมาเรียนะครับตามรูปภาพนะครับที่โชว์ขึ้นมาด้านบนนะครับผมจะทำให้มันคล้ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือน 100% เพราะว่าพื้นที่มันยังน้อยนะครับแล้วก็ในกำแพงที่จะทำเนี่ยมันค่อนข้างกว้างครับแล้วก็บวกกับวัตถุต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างมันค่อนข้างจะเยอะนะเราจะต้องยัดเข้าไปด้านในอีกนะครับแต่ว่าเราจะพยายามนะทำให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่เหมือนได้แล้วกันนะครับในอนาคตถ้าเกิดมีพื้นที่มากขึ้นทางฝั่งขวานะผมอาจจะทำเป็น2ชั้น3ชั้นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นธีมใหม่ๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกริ่นเนื้อเรื่องเอาไว้นะครับเผื่อคนไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับทำการสร้างกำแพงจริงๆกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะจ๊ะThank you.
คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับมันก็ดูคล้ายๆนะแต่ว่ากำแพงด้านหน้ายังไม่ค่อยเหมือนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โค้งนะเดี๋ยวเราจะมาแก้กำแพงให้มันเหมือนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลยไปโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์สร้างบ้านนะครับในการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นะครับอันนี้ก็จะเป็นกำแพงวอลมาเลียด้านนอกเนาะก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะครับเหมือนไม่มากก็น้อยนะน่าจะน้อยมากกว่านะก็พื้นที่มันน้อยนะมันน่าจะทำได้แค่ชั้นเดียวเนาะในอนาคตถ้าเกิดแบบปลดล็อกพื้นที่ได้มากขึ้นไปทางฝั่งขวานะครับผมก็จะทำไปชั้น2ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่างั้นนะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเกมFantasy Town นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้เท่านี้นะใครที่มาชมช่องน้ำดำตัวกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญเลยนะครับก็ขอให้สนุกกับการสร้างบ้านในเกม Fantasy Town เนาะใครที่อยากจะอวดบ้านกันนะครับก็มาคอมเมนต์ชื่อใต้ล่างได้นะครับอาจจะแวะเข้าไปดูแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้นะครับผมไม่แน่ว่าอาจจะมีไลค์ด้วยนะครับยังหาจังหวะเวลาไม่ได้นะก็ดูเป็นคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับคอนเทนต์หน้าอาจจะเป็นการสร้างบ้านตามอนิเมะต่างๆหรืออาจจะเป็นธีมใหม่ๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมในช่องนี้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับช่องน้ำดำตัวกลมหรือช่องแม็กแคทก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับจุ๊บจ้า